้านใครเป็นแบบเจบ้างคะกินเส้นกันบ่อยกว่ากินข้าวอีกไม่ก๋วยเตี๋ยวก็ผัดหมี่นี่แหละกินบ่อยสุดๆชีวิตติดครัววันนี้เจจะมาแจกสูตรเมนูผัดหมี่ซั่วผัดหมี่หอมๆเส้นเหนียวนุ่มใส่หมู3ชั้นฉ่ำๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเมนูนี้บอกเลยว่าทำกินได้บ่อยๆจะเด็กหรือผู้ใหญ่ใครกินก็ติดใจไม่มีเบื่อจะทำง่ายขนาดไหนก็ตามเจมาเข้าครัวกันค่ะขั้นตอนแรกนำเห็ดหอมสดที่ล้างน้ำสะอาดไว้แล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นก็เอาแครอทมาปอกเปลือกออกทั้งหมดตัดส่วนขั้วออกและส่วนปลายทิ้งไปเจ๊จะหั่นแบ่งออกเป็น2ท่อนก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแบ่งเป็นท่อนๆหรือใครจะเอามาหั่นแบบตัดแต่งให้เป็นกรีบแบบเจ๊ก่อนก็ได้นะหั่นออกมาก็จะได้เป็นลักษณะคล้ายดอกไม้สีสันและความน่ารับประทานให้อาหารมากยิ่งขึ้นค่ะหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้นำกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วมากองรวมกันบุบให้พอแตกก่อนแล้วก็เอามาซอยกองรวมกันให้พอหยาบค่ะเอาไปผัดกับน้ำมันจะได้หอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปพักไว้ต่อมาก็จะนำหมู3ชั้นมาหั่นเตรียมเอาไว้ค่ะได้มาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็หั่นแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำหั่นให้เท่าๆกันจะได้สุกพร้อมกันค่ะทำกินเองก็เตรียมไว้เยอะๆจัดเต็มได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะผัดหมี่กันค่ะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟอ่อนเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดในกระทะผัดไปเรื่อยๆผัดจนสุกและทรงกลิ่นหอมเลยเมื่อได้ทีแล้วก็นำหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงไปผัดกับกระเทียมได้เลยผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะระวังอย่าให้ติดกันเป็นก้อนด้วยนะผัดหมี่ซั่วหอมๆกินกับ3ชั้นนุ่มๆแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วแล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวสูตรนี้รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหอมมากแค่ผัดหมู3ชั้นเฉยๆก็น่ากินแล้วเนี่ยเมื่อใดทีแล้วก็ใส่เห็ดและแครอทที่เตรียมไว้ลงไปผัดรวมกันในกระทะผัดคลุกเคล้าให้ทั่วน่าอีสไม่ไหววัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยใส่หมี่ซั่วหรือเส้นหมี่เหลืองลงไปผัดในกระทะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ปิดเตายกกระทะใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูผัดหมี่ซั่วผัดหมี่หอมๆเส้นเหนียวนุ่มลื่นหมู3ชั้นฉ่ำนัวจะทำให้ครอบครัวทานหรือทำตามเทศกาลต่างๆก็เลิศปังสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวก็ด้วยนะคะ